สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์โอนะครับจะมาสอนวิธีการเขียนเส้นบอกระยะของรูปไอโซเมตริกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองทำตามดูก็ได้นะครับว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับครับก่อนอื่นนะฮะให้เราเปลี่ยนเมาส์เคอร์เซอร์นะครับให้เป็น isometric snap ให้เราพิมพ์ os enter นะครับไปที่ snap and grid แล้วก็เลือก isometric snap นะครับโอเคเมาส์เคอร์เซอร์เราเนี่ยก็จะอยู่ในระนาบซ้ายนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเขียนเส้นบอกระยะที่ระนาบด้านบนนะครับให้เราไปที่ dimension แล้วก็เลือก dimension แบบ align นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการบอกระยะนะครับครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นบอกระยะเราเนี่ยมันไม่อยู่ในระนาบท็อปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขนะครับโดยพิมพ์ dim edit นะครับ dimedit นะครับให้เราเลือก oblique นะแล้วก็ไปเลือกเส้นบอกระยะที่ต้องการปรับกด enter 1ครั้งแล้วก็เราก็เลือกจุดอ้างอิงนะครับแล้วเราก็ลากระนาบออกไปนะครับมันจะมีเส้นไกด์เป็นเส้นปลักนะครับแล้วก็คลิกบนที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับคลิกขวาเลือก dim edit เลือก oblique คลิก dimension ที่ต้องการแก้ไขนะครับคลิก enter เลือกจุดอ้างอิงณตำแหน่งนี้ให้เรากด F5 นะครับปึ๊บนะเปลี่ยนเป็นระนาบท็อปนะครับแล้วก็คลิกบนพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราลองทำระนาบขวาและระนาบซ้ายนะครับโดยใส่ dimension แบบ align เข้าไปโอเคครับผมใส่ dimension แบบปกติเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง dim edit ในการปรับระนาบมันให้อยู่ในระนาบที่เราต้องการนะครับเราก็พิมพ์ dimEDIT dim edit enter เลือก oblique นะครับเลือก dimension ต้องการปั๊บกด F5 เพื่อปรับระนาบด้านขวาเลือกตำแหน่งอ้างอิงแล้วลากเส้นไกด์ออกไปนะครับกดลงบนที่ว่างๆคลิกขวา repeat dim edit เลือก oblique เลือก dimension ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราลองมาปรับเส้นบอกระยะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ดูสวยงามมากกว่านี้นะครับผมก็คลิกที่เส้นบอกระยะเลือกที่กริปนะครับลากเข้ามาชนนะครับเลือกกริปลากมาชนเลือกกริปลากมาชนครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการเขียนเส้นบอกระยะของรูปไอโซเมตริกถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาถามในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ